สวัสดีครับนี่ครับไดโอรามาล่าสุดยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับสำหรับน้องๆที่กำลังรอคอยไดโอรามานะว่าจะทำฉากเกี่ยวกับกันดั้มนะครับเป็นสงครามของกันดั้มนะครับงานนี้งานยาวไม่รู้ว่าจะจบตอนไหนนะก็จะเย็นๆนะครับงานมันต้องใช้เวลานะผมก็ได้โฟมมาตัดแต่งเป็นรูปทรงที่ต้องการละก็คงเป็นตึกทาวเวอร์อะไรสักอย่างแล้วก็เอากันดั้มมาซัดกันนัวนะครับแต่ยังหาแอคชั่นเบสคือหาเบสไม่ได้นะครับต้องหาฐานไม่รู้จะใหญ่ขนาดไหนฉากนี้ก็คงจะต้องใหญ่อีกตามเคยนะครับเนี่ยเตรียมของไว้ละเนี่ยประมาณโต๊ะนึงเลยนะครับก็เดี๋ยวขอสร้างเรื่องราวแล้วก็จะทำเป็นเหมือนกันดั้มบิวไฟเตอร์อะไรแบบนี้นะเป็นเอากันเผาที่มีชื่อเสียงนะครับก็ตามนี้ที่ผมเคยรีวิวเรื่องกันเผาที่ได้มานะครับก็ประมาณนี้นะก็เป็นการเตรียมการที่เฉยนะครับโอเคไหนๆก็ดูแล้วก็ให้มาดูสตูผมเลยไม่เรียกว่าสตูหรอกที่ถ่ายทำของซีเก้งทอยก็จะมีฉากผ้าดำด้านหลังเป็นสีขาวนะครับนี่แล้วก็มีไฟนะโง่ๆชุดหนึ่งนะครับก็เป็นเงินที่ได้จากรายได้ YouTube ทั้งหมดนะไฟตัวนี้ก็เป็นไฟกำลังถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 1,000 วัตต์ถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้ถึงหรือเปล่านะลืมกล่องก็ฉากนี้ก็ประมาณ 1,700 บาทนะครับไฟ350ชุดขาตั้งไฟ900นะครับนะก็เป็นเงินจาก YouTube ทั้งหมดก็เอามาลงเป็นห้องเอาไว้ถ่ายทำนะครับพร้อมตัวญี่ปุ่นตัวหนึ่งนะครับได้มาจากโกดังญี่ปุ่นนะตัวไม่ถึง 1,000 นะครับนี่ขาตั้งกล้องมี2ตัวนะครับพร้อมกล้องมิเรเลสตัวนี้ได้มาในราคามือ2นะครับอยู่ที่ประมาณ 4,000 บาทนะครับเบ็ดเสร็จก็เงินจาก YouTube ก็มาลงนี้หมดนะครับไม่เคยได้ซื้อของสะสมของตัวเองเลยก็อยากให้เป็นการพัฒนานะครับพัฒนาช่องของซีเก้งทอยต่อไปเรื่อยๆนะส่วนด้านข้างอันนี้ก็คือบริเวณที่ผมไม่ใช้ถ่ายทำเป็นห้องเล็กๆนะครับห้องไม่ใหญ่มากประมาณ6คูณ4เมตรนะครับนี่ก็คือห้องที่ไว้ถ่ายทำนะครับ6คูณ4เมตรนะส่วนห้องสะสมก็อยู่อีกที่นึงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาวาร์ปไปเลยดีกว่าไปวาร์ปกันนี่เป็นห้องสวัสดีครับเพื่อนๆที่รู้จักกันเป็นครั้งแรกนะครับผมชื่อเก้งนะหรือว่าเรียกว่าพี่เก้งก็ได้นะครับอายุก็กับ40แล้วล่ะโอเคพี่เก้งเนี่ยจบปริญญาตรีนะครับออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะอันนี้เป็นประวัติคร่าวๆนะครับก็อยู่ถ้าพูดง่ายๆก็อยู่ในสายของการออกแบบนะครับก็เริ่มทำ YouTube ได้ไงเริ่มทำ YouTube เมื่อถ้าจำไม่ผิดน่าจะ10ปีที่แล้วนะเพราะว่าแต่ก่อนเป็นนักแคสเกมนะครับแคสเกมชื่อนึงเรื่องชื่อว่ามิวออนไลน์นะครับเป็นเกมนานแล้วล่ะนะแต่ก็ได้ลบคลิปหลายคลิปออกไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของเพลงที่มันติดลิขสิทธิ์นะก็เลยต้องลบออกไปนะครับแล้วก็กลับมาอีกทีก็เริ่มสะสมได้ประมาณ 5-6 ปีนะครับก็มาสะสมพวกฟิกเกอร์ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่นะครับอย่างที่บอกไว้ข้างต้นนะก็ประมาณนั้นแหละประวัติคร่าวๆนะครับก็เลยเริ่มทำ YouTube ทำเพราะว่าความชอบนะครับก็อยากให้แรงบันดาลใจกับเพื่อนๆที่ทำ YouTube ทุกคนนะว่ายอดวิวมันเป็นเหมือนโบนัสนะครับทำที่เรามีความสุขนะมีความสุขเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับให้มันกลายเป็นห้องสมุดของเราไว้เก็บบันทึกความทรงจำว่าเนี่ยเราเคยมีสิ่งนู้นสิ่งนี้นะครับให้มันเป็นความสุขไปเรื่อยๆนะครับก็ให้กำลังใจน้องๆทุกคนนะครับก็วันนี้พี่เก้มาแนะนำตัวคร่าวๆเดี๋ยวไปดูของสะสมอีกที่กันเลยดีกว่านะไปมีตุ๊กตาม้าของหลานมา1ตัวใครที่เคยดูช่องซีเก้งทอยก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับนะก็ประมาณนี้ฝั่งผมที่แยกฝั่งชัดเจนฝั่งนี้จะเป็นรถเหล็กฝั่งนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นหุ่นยนต์แล้วก็เกี่ยวกับพวกซุปเปอร์ฮีโร่นะให้ดูอีกรอบรีรันใครดูแล้วดูอีกนะครับใครยังไม่ได้ดูก็นี่แหละจะได้รู้จักกันเทปนี้นะครับก็ประมาณนี้นี่นะคร่าวๆนะครับอันนี้ก็ห้องสะสมนะภาพใบหน่อยนะครับเพราะว่าใช้กล้อง DJI Osmo ถ่ายนะครับอันนี้ไม่ใช่เงิน YouTube เป็นเงินของผมเองที่ซื้อ DJI Osmo นะ เงิน YouTube มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับนะก็อยากขอบคุณ FC ที่ช่วยกันติดตามนะครับก็เดี๋ยวจะพัฒนาคุณภาพไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ที่ยังไม่ได้ลงเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปในนครราชสีมาในตัวจังหวัดนะครับไปเอาเปาวุ้นจิ้นเป็นเปาวุ้นจิ้นสเกล 1:6 นะครับ
ถ้าถ่ายทันก็น่าจะได้วันอาทิตย์นี้นะวันอาทิตย์นี้นะครับโอเคกลับกล้องโอเคนะครับกับ Seeking Toy ก็ได้รู้จักกันมากขึ้นอีก1คลิปนะครับหาแสงก่อนหาแสงน่าจะได้ขาวๆนะครับช่วงนี้ก็ออกกำลังกายรักษาสุขภาพกันด้วย FC ทุกคนนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ชมทุกวันส่วนไดโอรามาเนี่ยใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่าทำฉากใหญ่นะครับอย่างฉากใหญ่พอสมควรเลยแต่อาจจะมีเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆคลิปอาทิตย์ละ1คลิปนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันขอบคุณที่กด Subscribe ทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องSeeking Toyด้วยนะครับ